4จุดรับมือในวันที่หุ้นตกสวัสดีค่ะอยู่กับอาจารย์แฟร์กวินประภาประภาวินรกุลจากอีฟินนะคะวันนี้อาจารย์แฟร์นำสาระความรู้ดีๆในโลกตลาดการเงินการลงทุนมาฝากท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะท่านผู้ฟังเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะหุ้นขึ้นให้ขายหุ้นลงให้ซื้อหรือประโยคที่บอกว่าซื้อถูกไปขายแพงค่ะมันเป็นประโยคคลาสสิกเลยนะคะที่เรียกว่าใครเข้ามาในตลาดนี้ก็ต้องได้ยินทั้งนั้นค่ะแต่ว่าจะมีใครบ้างคะที่ทำตามแล้วประสบความสำเร็จค่ะเช่นถ้าหุ้นขึ้นให้ขายพอขายปุ๊บหุ้นก็ขึ้นอีกกลายเป็นว่าเราขายหมูหุ้นลงให้ช้อนซื้อไปช้อนซื้อก็ช้อนจนช้อนหักเลยค่ะหุ้นก็ยังลงต่อไปเรื่อยๆค่ะเรียกได้ง่ายๆว่าตลาดหุ้นดูเหมือนจะไม่ใช่เรื่องง่ายๆซะแล้วนะคะแล้วยิ่งวันไหนที่หุ้นตกหนักๆนะคะเราจะรับมืออย่างไรกันดีคะอย่างแรกเลยนะคะที่นักลงทุนต้องทำนั่นคือทำใจค่ะเป็นใครก็เซ็งกันทั้งนั้นค่ะหุ้นตกพอร์ตแดงจะหุ้นพื้นฐานดีหรือว่าพื้นฐานแย่ก็ลงเหมือนกันหมดค่ะเพราะฉะนั้นต้องให้เวลาในการทำใจก่อนเลยค่ะไม่โลกสวยนะคะแย่ก็คือแย่ดีก็คือดีมองอย่างที่มันเป็นค่ะระบายออกมาแล้วเราจะดีขึ้นเองค่ะเมื่อทำใจได้แล้วก็มาตั้งสติค่ะพิจารณาด้วยใจที่เป็นกลางนะคะว่าหุ้นที่เรามีลงเพราะอะไรอาจจะแยกแบบนี้ก็ได้ค่ะหุ้นของเรามันแย่จริงๆหรือว่าหุ้นของเรามันกำลังแย่แต่ว่าเราหลอกตัวเองว่ามันดีหรือว่าหุ้นของเราไม่ได้แย่ขนาดนั้นค่ะแต่มันลงตามตลาดเฉยๆหรือว่าจะเป็นอย่างสุดท้ายค่ะหุ้นที่เรามีดีในอนาคตค่ะเมื่อคิดรอบคอบแล้วนะคะประเมินมูลค่าว่าตอนนี้มันถูกค่ะเราอาจจะลงทุนเพิ่มหรือซื้อเพิ่มก็ได้นะคะถ้ามันจะดีจริงๆในอนาคตค่ะลองเช็คนะคะว่าหุ้นในพอร์ตของคุณเป็นแบบไหนค่ะลองถามตัวคุณเองค่ะอย่าลืมนะคะต้องตอบด้วยใจที่เป็นกลางค่ะถ้าเราพิจารณาด้วยหลักเหตุผลแล้วเราก็มาวางแผนกันต่อเลยค่ะถ้าหุ้นแย่จะทำอย่างไรจะขายตรงไหนแล้วถ้าเลยจุดคัตลอสมาแล้วหุ้นตัวนั้นไม่มีอนาคตต้องทำใจนะคะขายทิ้งทันทีค่ะรักษาเงินสดเอาไว้เพื่อแสวงหาโอกาสใหม่ค่ะแต่ถ้าหุ้นดีราคามันลงเราก็ต้องมานั่งวางแผนค่ะว่าจะซื้อเพิ่มที่ราคาไหนบ้างหรือว่าวางแผนอาจจะเปลี่ยนตัวเล่นหรือถือเงินสดเพิ่มก็ทำได้ค่ะแต่อยากให้คุณค่ะวางแผนตอนที่ใจสงบๆนะคะตอนตลาดปิดค่ะเพราะเป็นเวลาที่เรามีสติมากที่สุดจะไม่โดนหลอกจากการขึ้นลงของราคานะคะเมื่อพิจารณาเสร็จแล้ววางแผนได้แล้วก็จดไว้ในสมุดค่ะแล้วพรุ่งนี้เราจะมาทำตามแผนกันนะคะข้อที่4ข้อสุดท้ายนะคะนั่นคือการเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำค่ะตลาดเปิด10โมงเช้าใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นอย่างไรไม่ว่าตลาดจะเขียวหรือแดงค่ะขอให้คุณทำตามแผนที่เราวางเอาไว้ค่ะอย่าออกนอกสิ่งที่เราจดไว้ในสมุดนะคะสุดท้ายไม่ว่าผลลัพธ์จะดีหรือแย่ขอให้จดสิ่งที่ได้เรียนรู้เอาไว้ค่ะว่าเราได้กำไรเพราะว่าอะไรหรือว่าขาดทุนเพราะว่าอะไรนะคะจะได้เป็นบทเรียนสำหรับการลงทุนในครั้งต่อไปค่ะนอกจากนั้นนะคะอยากให้ทุกคนค่ะพยายามปิดจุดอ่อนและเพิ่มจุดแกร่งของเราค่ะเช่นใครนะคะที่เน้นการอ่านงบการเงินเล่นหุ้นยาวๆก็ให้เสริมเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณดูงบการเงินได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ปิดจุดอ่อนนะคะเพิ่มความรู้ศึกษากราฟเทคนิคค่ะฝากเอาไว้นะคะกับ Special Card รวมฟังก์ชันการใช้งาน eFin ค่ะรวมทุกความรู้ในการดูกราฟและการใช้เครื่องมือค่ะเราจะเรียนผ่าน Facebook Group นะคะเป็นเวลา20ชั่วโมงค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะดูในลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะตลาดตกนะคะอย่าตกใจใจเราต้องไม่ตกตามตลาดค่ะขอให้ตั้งสติวางแผนเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าทุกๆวิกฤตจะมีเศรษฐีหน้าใหม่เกิดขึ้นเสมอค่ะแต่คนคนนั้นจะเป็นได้ต้องเป็นคนที่เรียนรู้และปรับตัวให้มากที่สุดค่ะเราหวังว่าคุณจะเป็นคนคนนั้นค่ะสำหรับครั้งหน้าจะเป็นพอดแคสต์เรื่องอะไรอย่าลืมติดตามรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ